วันนี้ขณะนี้เรากำลังพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563ในวาระที่1ขั้นรับหลักการหลักการของพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็ไม่มีอะไรมากต้องการใช้เงินรัฐบาลต้องการใช้เงิน 3.2 ล้านล้านสำหรับค่าใช้จ่ายของหน่วยที่จะมารับงบประมาณและก็เพื่อชดใช้เงินคงคลังแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยซึ่งสมาชิกพูดกันมาวันที่3แล้วเนี่ยนะครับก็มีความเห็นในแง่มุมที่แตกต่างกันท่านประธานครับผมจะอภิปรายและซักถามเน้นไปที่ความในรัฐธรรมนูญมาตรา142ซึ่งบัญญัติว่ารัฐบาลจัดงบประมาณต้องแสดงแหล่งที่มาผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้เงินงบประมาณคำถามแรกผมถามไปยังท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกยุทธศาสตร์ที่4ท่านบอกว่าเป็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมท่านใช้เงินประมาณ 24% เป็นเงิน 765,000 ล้านเศษผมถามว่าจากผลงานที่ท่านบริหารมา5ปีวันนี้ประเทศไทยมีสถิติความเหลื่อมล้ำในสังคมทั้งด้านสังคมด้านเศรษฐกิจสรุปแล้วเป็นอันดับหนึ่งของโลกหลังจากใช้งบประมาณยอดนี้ 760,000 กว่าล้านเนี่ยผมถามท่านนายกรัฐมนตรีจะทำให้ประเทศไทยลดความเหลื่อมล้ำลงมาได้หรือไม่มาแล้วจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่ลงจากอันดับหนึ่งอันนี้คำถามง่ายๆหวังว่าท่านคงจะตอบชัดเจนได้ยุทธศาสตร์ที่6ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการของภาครัฐท่านใช้เงินไป 500,000 ล้านผมต้องรบกวนท่านรัฐมนตรีมหาไทยอีกครั้งหนึ่งว่าหลังจากใช้งบประมาณยุทธศาสตร์ที่6แล้วเนี่ยจะทำให้เกิดบริการของรัฐที่มีความยุติธรรมรวดเร็วสามารถบริการประชาชนได้หรือไม่ผมสงสัยครับขออนุญาตยกตัวอย่างในพื้นที่จริงผมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะพูดในเขตเลือกตั้งผมที่ไปเจอปัญหามาท่านทราบไหมครับว่าอำเภอพิบูลรักเล็กๆเนี่ยวันนี้ไม่มีที่ดินอำเภอจะไปทำที่ดินต้องไปที่สำนักงานสาขาจังอำเภอหนองหานท่านจำไว้ให้ดีนะฮะที่ดินประชาชนอำเภอพิบูลรักต้องไปทำที่หนองหานจะจดทะเบียนร้านค้าสรรพากรเสียภาษีต้องเดินทางไปที่อำเภอเพ็ญไปซ้ายแล้วไปขวาแล้วนะครับประปาสาธารณูปโภคไฟฟ้าต้องไปที่อำเภอบ้านดุงเป็นยังไงครับใช้งบประมาณทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนในการใช้บริการของรัฐก่อนหน้านี้ 3-4 ปีทุกอย่างที่ผมว่าเขาทำภายในอำเภอเพราะว่าอำเภอมีสรรพากรมีที่ดินมีปศุสัตว์วันนี้ไม่มีครับเกิดอะไรขึ้นสำหรับบริการของรัฐผมฝากท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีมหาไทยโดยเฉพาะเรื่องที่ดินเป็นปัญหามากจะแก้ปัญหาให้ประชาชนได้ไหมหลังจากท่านใช้ยุทธศาสตร์ที่6ไป 500,000 ล้านเรื่องยุทธศาสตร์หรือเรื่องส่วนรวมต่อไปนี้เรื่องของท่านประธานครับไม่มีใครอภิปรายถึงหน่วยงานรัฐสภาผมจะอภิปรายกราบเรียนท่านประธานครับหน่วยงานรัฐสภาผมสงสัยฮะปี2562ไม่มีสภาไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่มีวุฒิสภาใช้งบประมาณไป 18,000 ล้านเศษปีนี้ปี2563มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งมีวุฒิสมาชิก
ใช้งบประมาณในหมวดเดียวกันช่องเดียวกันเนี่ย 8,684 ล้านผมสงสัยครับทำไมใช้น้อยลงมากประมาณ 1,300 ล้านเศษแล้วเรื่องนี้เนี่ยผมฝากท่านประธานด้วยครับเรื่องของสภาให้ท่านไปดูเรื่องสิทธิการคุ้มกันและการคุ้มครองการปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภาซึ่งหมายถึงสภาผู้แทนและวุฒิสมาชิกให้ท่านไปดูด้วยครับงบประมาณที่น้อยลงแล้วท่านเรื่องนี้ที่ผมฝากไว้ก็คือว่าเวลานี้รัฐธรรมนูญมาตรา3บอกว่าการใช้อำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยเนี่ยต้องแยกรัฐสภาอำนาจนิติบัญญัติต้องแยกคณะรัฐมนตรีอำนาจบริหารและศาลและมาตรา125ของรัฐธรรมนูญนี้ได้เขียนไว้ชัดเจนเรื่องการคุ้มครองให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ทำงานโดยอิสระและไม่มีอำนาจใดหยุดยั้งการทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนได้วันนี้เกิดอะไรขึ้นครับวันนี้เกิดมีอำนาจเหนือกว่าอำนาจนิติบัญญัติเข้ามาแทรกแซงสามารถสั่งให้ส.ส.หยุดปฏิบัติงานได้ครับผมกำลังเสนอท่านว่าต้องจัดการสังคายนาอำนาจทั้ง3กฎหมายทั้งหมดเป็นไปได้ยังไงครับในอดีตในมาตรา125เขียนไว้ชัดว่าวรรคที่1วรรคที่2วรรคที่3วรรคที่4ไม่มีมาตราใดที่อนุญาตให้อำนาจศาลมาหยุดยั้งการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้แม้จะไม่ปล่อยจากการคุมขังถึงวันประชุมต้องเอาออกมาทำงานครับแต่เวลานี้เกิดอำนาจตุลาการสามารถสั่งหยุดยั้งการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เกิดอะไรขึ้นกับอำนาจทั้ง3อำนาจฝากท่านประธานครับให้ไปจัดอภิปรายเชิญนักวิชาการสังคายนาให้อำนาจทั้ง3มันเป็นอิสระตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเวลานี้ไปกันใหญ่แล้วครับถ้าอย่างนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนมาจากการเลือกตั้งจะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างไรวันใกล้ๆจะพิจารณาเรื่องสำคัญศาลก็รีบออกมาพี่นาสั่งหยุดการปฏิบัติงานใช้ได้ที่ไหนครับผิดจากรัฐธรรมนูญจากรัฐธรรมนูญมาตรา125ท่านไปอ่านไปศึกษาครับผมฝากฝ่ายกฎหมายฝากท่านประธานได้จัดสัมมนานักกฎหมายทั้งหมดของประเทศนี้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันบิดเบี้ยวไปขนาดไหนแล้วจะแก้ไขอย่างไรนั่นคือสิ่งที่ผมจะฝากเรื่องงบประมาณของรัฐสภาท่านประธานครับต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนและผู้แทนราษฎรด้วยการฝากครับเรื่องงบประมาณรัฐบาลนี้ประกอบไปด้วยพรรคพลังประชารัฐพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยและก็พรรคอื่นๆท่านประธานครับท่านสมคิดพูดไปแล้วเรื่องทวงสัญญาผมไม่พูดซ้ำครับแต่ผมจะสรุปว่านโยบายของพรรคต่างๆที่เคยประกาศไว้กับประชาชนไม่ว่านโยบายเร่งออกโฉนดทันใจสะสางโฉนดที่ดินค้างท่อมานานที่มีเอกสารติดสค.1และนส.3สค.1ไปกองอยู่ที่สำนักงานที่ดินสาขาต่างๆตั้งแต่ปี2553วันนี้ยังไม่มีการออกโฉนดให้ประชาชนจำนวนมากท่านประธานครับนี่คือนโยบายของพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาลเขียนไว้ชัดผมมีคำถามว่าแล้วอยู่ที่ไหนโครงการเรื่องเงินของประมาณที่จัดเนี่ยผมหาไม่เห็นท่านประธานครับพูดอีกครั้งครับย้ำ
การประกันราคาพืชผลยางพารายางดิบใช้ได้ครับยางแผ่นใช้ได้ครับแต่ยางก้อนยางก้อนถ้วยกิโลละ23บาทใช้ไม่ได้ครับใช้ได้ยังไงครับก่อนรัฐบาลนี้ตอนหาเสียงผมยังจำได้ชาวบ้านผมขายกิโลละ25บาทดีกว่ารัฐบาลนี้เวลารัฐบาลนี้เข้ามาเดี๋ยวนี้16ถึง18บาทใช้ได้ที่ไหนครับแล้วท่านก็มาประกาศบอกเออชดเชย23บาทอย่างน้อยต้อง30บาทฝากไปยังรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่รับผิดชอบกระทรวงพาณิชย์ด้วยแล้วยางก้อนถ้วยนี่อยู่ภาคอีสานเป็นส่วนใหญ่ครับ 90% เวลาช่วยพี่น้องคนอีสานบ้างไม่ใช่ช่วยแต่คนที่ทำยางแผ่นและก็ยางดิบน้ำยางดิบซึ่งในอีสานไม่ได้ทำท่านประธานครับมีเรื่องที่ฝากมาจากสมาชิกสภาด้วยกันท่านสมหญิงบัวบุตรอำนาจเจริญฝากมาบอกว่าไอ้พูดได้นโยบายของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งท่านรู้จักดีท่านประธานอ่ะพรรคหนี้ทกสพรรคหนี้กยศในรายละเอียดบอกว่าจะยกเลิกดอกเบี้ยยกเลิกค่าปรับหมดภาระผู้ค้ำประกันผ่อนเฉพาะต้นได้10ปีหรือพูดกันไปจนจะยกเลิกวันนี้ทำถึงไหนครับเป็นรัฐบาลแล้วทำยังครับเมื่อไหร่จะปรากฏผลพอเมื่อเช้าโทรไปสำนักงานเกี่ยวข้องเรื่องนี้ยังไม่มีสั่งการไปนะครับนี่คือเรื่องของนโยบายของพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาลท่านต้องทำนะครับเพราะว่าเป็นสัญญาผมฟ้องกกต.ไปด้วยนะครับกกต.ชอบขู่รักพรรคการเมืองเวลาแถลงนโยบายเขียนนโยบายต้องบอกด้วยเอาเงินมาจากไหนแล้วต้องทำเวลานี้พรรคใหญ่ๆรัฐบาล3พรรคทำหรือยังตามสัญญาไว้กับประชาชนถ้าไม่ทำกกต.เชิญไปชี้แจงด้วยมีหน้าที่ท่านประธานครับเรื่องสุดท้ายที่ผมจะพูดคือเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการบางพรรคบอกว่าจะยกระดับโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกล 3,000 แห่งยกยังไงครับวันนี้ครม.ยุบโรงเรียนขนาดเล็กแล้วเมื่อวันที่7ตุลาที่ผ่านมามติครม.ท่านประธานครับงบกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมีอยู่ประมาณรวมทั้งอุดมศึกษาด้วยรวมกันแล้วประมาณ 600,000 ล้าน 500,000 กว่าล้านผมไม่อยากให้กระทรวงศึกษาธิการใช้งบนี้แล้วเกิดผลในการทำลายกระทรวงศึกษาธิการใน 2-3 เรื่องต่อไปนี้กระทรวงศึกษาธิการและอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมฝากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาด้วยครับงบประมาณ 4-5 แสนทั้งบุคลากรทั้งอะไรรวมกันแล้วนี่ผลออกมาคือ1ทำลายโครงสร้างการบริหารกระทรวงศึกษาที่เขาทำไว้ดีแล้วมีระบบไตรภาคีมีการปฏิรูปมาตั้งแต่ปี2516มีการหารือส่วนต่างๆปี2520แล้วก็ทำรูปแบบได้ดีจนขยายเป็นรูปแบบของกระทรวงศึกษาธิการวันนี้รัฐบาลท่านประยุทธ์ใช้อำนาจมาตรา44ไปยุบแล้วก็ไม่แก้กฎหมายเวลานี้ศึกษาธิการจังหวัดที่ท่านตั้งบังคับบัญชาผู้อำนวยการโรงเรียนไม่ได้เพราะกฎหมายมันไม่ได้เขียนให้เป็นผู้บังคับบัญชาท่านจะเอายังไงแน่ท่านต้องไปทำเสียไม่จะทำคาราคาซังอย่างนี้แล้วผลที่ท่านจะออกพระราชบัญญัติที่กำลังร่างเนี่ยไม่ว่าท่านใช้งบประมาณเท่าไรก็ตามท่านจะทำลายผู้ประกอบวิชาชีพครูเพราะท่านกำลังจะไม่ยอมรับใบประกอบวิชาชีพท่านรัฐบาลนี้กำลังจะเปลี่ยนใบประกอบวิชาชีพครูให้เป็นใบอนุญาตโดยไม่ต้องมีจิตวิญญาณถ้าครูสอนนักเรียนไม่มีจิตวิญญาณแห่งความรับผิดชอบอะไรจะเกิดขึ้นกับแผ่นดินนี้อาชีพครูที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเขาทำด้วยจิตวิญญาณด้วยจรรยาบรรณเข
ขาเรียกว่ามีใบประกอบวิชาชีพครูไม่ใช่มีใบอนุญาตท่านประธานครับแล้วฝากรัฐบาลนี้ท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ที่นี่อย่าทำลายวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านขนาดเล็กทำลายวิถีชีวิตของชาวบ้านการยุบโรงเรียนขนาดเล็กเกิดขึ้นในขณะนี้ได้อย่างไรถ้าการคมนาคมไม่ดีเทคโนโลยีไม่ดีผมไม่ว่าแต่ว่าโรงเรียนขนาดเล็กคือประวัติศาสตร์ของชาวบ้านเขาเข้าไปตั้งหมู่บ้านต้องมีวัดมีโรงเรียนมีหมู่บ้านวันนี้นโยบายของใครก็ตั้งไปเอาผลวิจัยเล็กๆน้อยๆว่าโรงเรียนขนาดใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ดีแล้วท่านก็ควบรวมหรือยุบไม่สำคัญนะผลสุดท้ายก็คือโรงเรียนขนาดเล็กถูกยุบไปอาคารสูญเสียไม่สำคัญมากสำคัญมากคือท่านทำลายประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านชาวบ้านกว่าจะสร้างโรงเรียนได้ต้องลงแรงเท่าไหร่สร้างโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นกระต๊อบเล็กๆขึ้นมาจนกระทั่งงบประมาณรัฐบาลไปท่านทราบไหมครับท่านประธานชีวิตของเด็กชนบทโรงเรียนขนาดเล็กพ่อแม่เขาไม่ต้องดูแลตื่นเช้าขึ้นมาเขาดูแลตัวเองแล้ววิ่งไปโรงเรียนพ่อแม่ไม่ต้องไปส่งขึ้นรถเสร็จแล้วพอเลิกโรงเรียนเขากลับมาบ้านเองหาอะไรรับประทานเองแล้วเขาก็ออกไปทำงานช่วยพ่อแม่ได้วันนี้ผู้ปกครองโรงเรียนขนาดเล็กต้องมารอว่าลูกตัวเองกลับบ้านได้ไหมถ้ารถโดยสารเสียเกิดอะไรขึ้นทำลายวิถีชีวิตของคนชนบทใครยุบโรงเรียนขนาดเล็กไม่ว่าคุณจะอ้างเรื่องอะไรก็ตามแต่คุณละเลยประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านคุณละเลยวิถีชีวิตของคนชนบทวันนี้ทำไมคุณไม่ใช้เทคโนโลยีทำไมใช้วิธีการโง่ของนักการศึกษาแบบนั้นทำไมไม่ใช้เทคโนโลยีห้องเรียนกลางเสร็จแล้วก็ถ่ายทอดไปใช้ครูคนเดียวก็ได้ทำไมไม่ทำทำไมไม่รู้จักคิดอยู่กระทรวงศึกษากระทรวงมันสมองของชาติฝากรัฐมนตรีศึกษาฝากนายกรัฐมนตรีฝากรองนายกที่รับผิดชอบเรื่องการศึกษาไปทบทวนด่วนก่อนที่จะเสียหายมากกว่านี้ขอบคุณครับ